คุณผู้ชมคะพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยใครสามารถเป็นได้บ้างเหรอคะก็สามารถเป็นได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับโดยที่ส่วนใหญ่พบตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า40ปีโดยประมาณ 35% เนี่ยพบว่าอายุเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10-30 ปีนะครับโดยที่พบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงในอัตราส่วนเท่าๆกันครับแล้วในเด็กแรกเกิดนี้ก็เกิดได้ด้วยเหรอคะเกิดได้ครับและกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีอัตราการตายสูงด้วยนะครับเนื่องจากว่าการพัฒนาการของหัวใจของเขาเนี่ยยังไม่เติบโตเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะติดเชื้อแล้วก็เกิดการดำเนินโรคที่รุนแรงทำให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ครับแล้วอย่างนี้คุณหมอจะต้องมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงอะคะการวินิจฉัยโรคนี้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ต้องตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจด้วยครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนั้นมีหลายวิธีครับเริ่มจากการซักประวัติอาการการตรวจร่างกายตรวจเลือดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรวจสภาพปอดและหัวใจด้วยเอ็กซเรย์ตรวจอัลตราซาวด์หัวใจตรวจภาพหัวใจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และการตรวจด้วยเครื่อง MRI ครับในบางครั้งเนี่ยแพทย์จำเป็นที่จะต้องใส่สายสวนเข้าไปในหัวใจเพื่อตัดชิ้นเนื้อของกล้ามเนื้อหัวใจมาตรวจโดยเราจะไปตรวจทางห้องปฏิบัติการว่ามีหลักฐานของการอักเสบเกิดขึ้นของกล้ามเนื้อหัวใจหรือเปล่าอันนี้เป็นการวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุดนะครับแต่ว่าการจะเลือกการตรวจชนิดใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็ดูแลพินิจของแพทย์ในแต่ละรายด้วยนะครับเป็นการตรวจหาเจอหาวินิจฉัยต่างๆก็ค่อนข้างยากเลยนะคะอย่างนี้วิธีการรักษายากไหมคะเนี่ยคุณหมอนั่นน่ะสิคะหนูก็อยากรู้เหมือนกันนะคะวิธีการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจะเป็นยังไงนั้นพรุ่งนี้กลับมารอฟังคำตอบจากคุณหมอกันนะครับ